วิ่งจากข้างบนลงมาเข้าตู้ MDB ตัวนี้ลงมานี่เข้าตรงนี้ออกด้านข้างเข้าตู้ด้านข้างตรงนี้ส่วนโรงที่2จะวิ่งใต้ดินเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเอาโรงที่1ก่อนจากตู้ MDB ตัวนี้จะแบ่งออกเป็น DB1 DB2 DB3 และ LP1DB1 DB2 DB3 คอนโทรลเครื่องจักร LP คอนโทรลไฟซิงเกิลเฟสแล้วก็ไฟทั่วไปในโรงงานสายไฟจะถูกดึงย้อนกลับมาเข้าตู้ LP นี่คือตู้ LP ตัวนี้ตู้ LP จะเป็นพวกไฟแสงสว่างไฟในห้องการไฟปลั๊ก3เฟสต่างๆที่อยู่ตามเสาส่วน DB ต่างๆก็จะออกตามนี้3เส้นข้างใต้นี้ขึ้นไปวิ่งตามท่อสีฟ้าเข้าไปตู้ M เข้าไปตู้ DB น้อยๆวิ่งเข้าตู้ DB แต่ละตัว1 2 3เรียงตามนี้ตู้ DB 1เป็นตัวคอนโทรลเครื่องบดและสายพานเครื่องบดก็จะวิ่งขึ้นตามรางไวเวนี้ขึ้นไปมาออกตรงนี้แล้วก็ทิ้งสายลงตรงนี้เพื่อสำหรับเครื่องบดแล้วก็ทิ้งสายลงตรงนี้ผ่านท่อปลั๊กตัวนี้สำหรับมอเตอร์เครื่องสายพาน DB2 จะเป็นตัวควบคุมโซนปลอกฝรากก็จะวิ่งขึ้นตามรางไวเวย์เหมือนกันวิ่งตามท่อแล้วก็มาออกท่อตรงนี้วิ่งขึ้นตามรางแล้วมาออกท่อออกท่อนี่ออกท่อแล้วนี่รางไวเวย์อยู่ตรงนี้วิ่งตามผิดเด้ไม่ใช่ DB2 เอาใหม่นะ DB2 วิ่งตามรางตามท่อสีเหลืองวิ่งย้อนกลับมารางนี้รางข้างบนนี้ที่เห็นรางข้างบนนี้ที่เห็นขึ้นกลับมาตรงนี้เข้ามานี่แล้วจะทิ้งลงสายพานดำตรงนี้แล้วก็วิ่งไปตามท่อตามรางนี้มืดเนาะเออสว่างละวิ่งตามรางบนขื่อนี้ลงเครื่องปอกมอเตอร์เครื่องปอกมี3ตัวลงตรงนี้ลงตรงนี้2ลงตรงนี้ตัวนึงตรงนี้2ตัวแล้วก็วิ่งตามรางไปลงฝั่งโน้นอีกตัวหนึ่งแล้วก็สายพานตัวนั้นอีกตัวหนึ่งนี่คือ DB2 DB3 จะเป็นตัวคอนโทรลตั้งแต่สกรู2ตัวนี้สกรูตัว1ตัว2นี้แล้วก็ลงเรือไปจนถึงเครื่องปอกฝรากไอ้เพื่อสะบัดแห้งแล้วก็ตัวโบเวอร์ตัวนี้ไปถึงตรงโน้นจะเป็น DB3 ก็จะวิ่งตามรางนี้ขึ้นไปออกท่อนี้ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตามท่อนี้ลงมาดรอป1แล้วก็ย้อนกลับไปเส้นบนที่ตรงดอกไฟย้อนกลับมาขึ้นรางลงมาสกรู2ตัวแล้วก็ตัวมอเตอร์เรือที่อยู่ตรงนี้3ตัวตัวนี้จะดรอปทิ้งลงมาไอ้เครื่องสะบัดแห้งแล้วก็โบเวอร์เครื่องเป่าสลากลงมาตรงนี้ที่เหลือจะวิ่งจากตู้ LP ทั้งหมดที่เหลือจะวิ่งจากตู้ LP ทั้งหมด
จะย้อนจาก LP ขึ้นมาอันนี้เป็นตู้น้อยไม่มีอะไรเป็นตู้ power แล้วก็ต่อเข้ากับเครื่องคัดเก็บต่อเข้ากับปั๊มลมโรงที่1คร่าวๆมีอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งตามท่อวิ่งตามข้างบนวิ่งตามคานข้างบนทั้งหมดพวกสายไฟพวกอะไรพวกนี้